ประโยชน์ของขิงมีมากมายแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินด้วยถ้าว่ากันในเรื่องของขิงแน่นอนว่าขิงก็คือสมุนไพรชั้นดีจากธรรมชาติกลิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรสชาติจะออกเผ็ดร้อนส่วนมากผู้คนมักนิยมนำมาประกอบอาหารและที่สำคัญสรรพคุณเป็นยารักษาโรคด้วยนะคะวันนี้เราจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ของขิงและก็โทษว่ามีอะไรบ้างบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เราจะเริ่มจากโทษของขิงกันก่อนเลยค่ะข้อควรระวังในการทานขิง 1. ทำให้เกิดแผลร้อนในภายในปากได้ก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนถ้าหากเรารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปเยื่อบุภายในช่องปากอาจจะเกิดการอักเสบจนเป็นสาเหตุนำไปสู่การเป็นแผลร้อนในภายในปากได้2. ยับยั้งการแข็งตัวของเลือดจากการค้นพบของออสเตรเลียได้พบว่าขิงมีสรรพคุณช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดมากกว่ายาแอสไพรินจึงได้มีการเตือนออกมาว่าไม่ควรทานขิงในช่วงที่กำลังใช้ยาละลายลิ่มเลือดเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาการห่อเลือดหรืออาการเลือดออกได้นั่นเอง3. อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ได้เคยมีบางการศึกษาค้นพบว่าขิงมีความเชื่อมโยงกับภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการแท้งแต่ก็มีความน่าจะเป็นน้อยมากเพราะหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เมื่อทานขิงเข้าไปแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นแต่กลับช่วยลดอาการคลื่นไส้จากการแพ้ท้องได้ดีต่างหากแต่อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยกันนะคะมาดูส่วนประกอบของขิง100กรัมกันบ้างว่าจะประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างขิง100กรัมประกอบไปด้วยพลังงาน25กิโลแคลอรีโปรตีน 0.4 กรัมคาร์โบไฮเดรต 4.4 กรัมไขมัน 0.6 กรัมเส้นใยอาหาร 0.8 กรัมธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัมแคลเซียม18มิลลิกรัมฟอสฟอรัส22มิลลิกรัมเบต้าคาโรทีน10ไมโครกรัมวิตามินซี1มิลลิกรัมไทอะมีน 0.02 มิลลิกรัมไนอาซีน1มิลลิกรัมไลโบฟลาวิน 0.02 มิลลิกรัมตัวอย่างประโยชน์ของขิงเมื่อทานเป็นประจำทุกวัน1. ช่วยลดอาการท้องอืดทุกครั้งที่รู้สึกท้องอืดหรือรู้สึกว่าอาหารที่ทานเข้าไปนั้นไม่ย่อยก็ให้จิบชาน้ำขิงหรือกินขิงสดก็ได้เพราะขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนจึงสามารถช่วยในเรื่องการขับลมช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้จึงทำให้อาการท้องอืดบรรเทาลงได้ค่ะ 2. ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้คุณรู้หรือไม่คะว่าชาวเอเชียนิยมใช้ขิงในการช่วยบรรเทาอาการเมารถหรือเมาเรือซึ่งจากการศึกษาได้ค้นพบว่าขิงมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการอาเจียนหลังจากการผ่าตัดช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับเคมีบำบัดได้อีกด้วย 3. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดจากการศึกษาค้นพบว่าขิงผงมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้แต่สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานขิงนะคะเพราะขิงอาจจะไปทำปฏิกิริยากับยาที่ใช้รักษาอยู่ก็ได้ถ้าผู้ป่วยกินขิงในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ระดับอินซูลินลดลงมากจนอาจจะอยู่ในขีดอันตรายได้4. ช่วยป้องกันมะเร็งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าขิงมีสรรพคุณช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งเพราะในขิงจะมีสารเอนไซม์กลูไตทโนเอสทรานสเฟอเรสซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งและยังมีการศึกษาค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่มีขิงเป็นส่วนประกอบก็จะช่วยลดอาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ 5. ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนสำหรับท่านใดที่เป็นไมเกรนบ่อยๆหากอาการใกล้กำเริบให้ทานขิงทันทีเพราะขิงจะไปช่วยสกัดฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการอักเสบจึงทำให้การเจ็บปวดจากไมเกรนลดลงได้และยังไม่เพียงเท่านั้นมีการศึกษาค้นพบว่าขิงสามารถช่วยรักษาอาการไขข้ออักเสบและถ้าทานขิงผงเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยลดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือโรครูมาตอยได้อีกด้วยและอื่นๆเช่น
ช่วยขับเสมหะช่วยเผาผลาญไขมันเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยบำรุงสายตาช่วยผ่อนคลายทำให้หลับสบายช่วยแก้อาการขัดปัสสาวะป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและการดื่มขิงจะช่วยลดความขุ่นมัวของจิตใจได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ